สำนักข่าวทำนำโลกเสนอพิธีพระราชทานน้ำหลวงสองศพและพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายแด่พระเดชพระคุณพระมงคลดิลกอดีตเจ้าวาดวัดน้อยนพคุณกิตติมศักดิ์โดยพระเดชพระคุณพระธรรมสุธีรักษาการเจ้าคณะกรุงเทพมหานครเจ้าวาดวัดหูลำโพงเป็นประธานพิธีณศาลาการเปลี่ยนวัดน้อยนพคุณแฝงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพเมื่อวันอังคารที่2กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564ครับผู้เมตตาและกรุณาท่านเป็นพระผู้เจือจุนบุญกายใจท่านเป็นพระผู้เรียบง่ายสบายจิตท่านเป็นพระผู้นำสิทธิ์จิตสดใสท่านเป็นพระผู้ชี้ธรรมอนามภัยท่านเป็นพระชี้หลักไทยให้ทางเดินท่านเป็นพระผู้ให้ไมตรีญาติท่านเป็นพระผู้ฉลาดไม่ขาดเขินท่านเป็นพระผู้สร้างทางเจริญท่านเป็นพระผู้สรรเสริญเจริญงานท่านเป็นพระผู้เคร่งครัดวัดเหมาะสมท่านเป็นพระผู้ดมรมวิหารท่านเป็นพระผู้มีธรรมสัมมาญาณท่านเป็นพระผู้บริหารงานวัดวาท่านจึงเป็นพระที่ดีสีของชาติเป็นสมณะที่องค์อาจในศาสนาเป็นสงฆ์แท้ที่ครบถ้วนควรบูชานามท่านว่าหลวงพ่อทองปัญญาทโรกราบนมัสการพระเดชพระคุณพระธรรมสุธีผู้รักษาการแทนเจ้าคณะกรุงเทพมหานครเจ้าอาวาสวัดหัวลำโพงประธานสงฆ์ที่เคารพอย่างสูงพระเถรานุเถระที่เคารพทุกท่านครับกราบสวัสดีสาธุชนศิษยานุศิษย์ในพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระมงคลดิลกและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับกระผมพันโพธิ์ทรงกิตินามไพรรองหัวหน้ากองอนุสาสนาจารย์กรมสารบัญทหารกราบขออนุญาตทำหน้าที่เป็นศาสนพิธีกรในพิธีพระราชทานน้ำหลวงสงศพพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระมงคลดิลกในวันนี้ครับท่านสาธุชนศิษยานุศิษย์ที่เคารพทุกท่านครับกระผมขออนุญาตเชิญประวัติโดยสังเขปเส้นทางการครองท่าการสวพัตอันสง่างามของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระมงคลดิลกหรือที่เราทุกท่านเรียกนามสามัญของพระเดชพระคุณด้วยความเคารพและคุ้นเคยว่าหลวงพ่อทองบ้างหลวงปู่ทองบ้างนะครับมาเรียนให้ทุกท่านได้น้อมรำลึกนึกถึงเส้นทางอันบริสุทธิ์สู่ร่มกาสาวพัดอันสง่างามของพระเดชพระคุณอันจะเป็นอนุสรเป็นตัวอย่างแก่เราทุกท่านทั้งที่อยู่ในเพศบรรพชิตและเพศคารวาสพระเดชพระคุณพระมงคลดิลกหรือว่าหลวงปู่ทองหลวงพ่อทองปัญญาทโรนั้นท่านเป็นพระเถระผู้เปี่ยมด้วยเมตตาบารมีธรรมงดงามด้วยศีลาจารวัดเป็นศูนย์รวมใจของคณะสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาวัดน้อยนพคุณทุกรูปทุกท่านนะครับเพราะฉะนั้นโอวาทธรรมที่พระเดชพระคุณได้เสกได้เป่าลงในกระหม่อมจอมขวัญของศิษยานุศิษย์นั้นก็เกิดคุณค่าหลวงพ่อพูดถึงแก่มรณภาพที่นอนเห็นสรีระสังขารท่านอยู่ณขณะนี้ท่านเป็นพระนักเสกเป็นพระนักสร้างเศษก้อนอิฐก้อนดินก้อนหินก้อนทรายให้เป็นเพชรเป็นพลอยในพระพุทธศาสนานั่นก็หมายความว่าท่านได้นำลูกหลานชาวบ้านฐานะยากจนคนยากไร้นะครับทั่วทุกภาคของประเทศไทยมาสู่ร่มกาสาวพัดบรรพชาเป็นสมณเณรบ้างอุปสมบทเป็นพระภิกษุบ้างพระเดชพระคุณได้สนับสนุนชุนเชือให้ได้เล่าเรียนพระปริยัติธรรมส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาจนเจริญไพบูลย์ในพระพุทธศาสนาเป็นเพชรเม็ดงามเป็นสีแห่งสง
นะครับเรียกได้ว่าศิษย์ของพระเดชพระคุณพระมงคลดีโลกนั้นที่บวชอยู่ก็เป็นสีของศาสนาที่ลาศึกษาก็เป็นคนดีของสังคมเป็นพระก็เป็นสีแก่พุทธศาสน์เป็นคารวะก็เป็นสีแก่สังคมนี่คือผลงานจากการเสกการสร้างของพระเดชพระคุณพระมงคลดีโลกพระเดชพระคุณพระมงคลดีโลกนั้นท่านเกิดเมื่อวันที่16กันยายนพุทธศักราช2468ในสกุลสีคำมีโยมมารดาบิดาชื่อนายคำกับนางสีท่านเกิดที่บ้านป่าหักตำบลม่วงคืออำเภอเมืองจังหวัดน่านพระเดชพระคุณนั้นมีเจตเลื่อมใสใจศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นคนเดิมโดยคุณพ่อคุณแม่ผู้เป็นสัมมาทิฏฐิได้เล็งเห็นความสำคัญในการบรรพชาอุปสมบทจึงนำพระเดชพระคุณโดยพระเดชพระคุณนั้นบรรพชาเมื่อวันที่17มีนาคมพุทธศักราช2481และได้อุปสมบทเมื่อวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2488โดยมีพระครูธรรมสิริสุนทรเป็นพระอุปัชฌาย์พระครูสารสิทธิสุนทรเป็นพระธรรมวาจาจารย์และพระมหาสวัสดิ์ถาวโรเป็นพระอนุสาวนาจารย์พระเดชพระคุณเป็นพระเป็นสมณเณรที่ปักใฝ่สนใจเล่าเรียนพระปริยัติธรรมเมื่อบรรพชาอุปสมบทแล้วก็สอบได้นักธรรมชั้นเอกเรียนธรรม5ประโยคสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีศาสนศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยและสำเร็จการศึกษาปริญญาโทสาขาปรัชญาและศาสนาจากมหาวิทยาลัยที่ประเทศอินเดียนอกจากนั้นพระเดชพระคุณยังได้สำเร็จการศึกษาทางการคณะสงฆ์อีกหลายหลักสูตรที่สำคัญพระเดชพระคุณนั้นเป็นผู้มีปัญญาเฉียบแหลมว่องไวสวดปาฏิโมกข์ได้อย่างคล่องแคล่วสามารถเขียนภาษาไทยล้านนาไทยได้เป็นอย่างดีและพิมพ์ดีไทยอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วพระเดชพระคุณเป็นพระนักเทศน์นักปกถาบรรยายธรรมและก็มีความเชี่ยวชาญชำนาญการในงานนวกรรมคืองานก่อสร้างสังเกตได้ว่าเสนาสนะในอารามวัดน้อยนพคุณนั้นมองจากข้างนอกก็เย็นตาเข้ามาข้างในก็เย็นใจมองจากข้างนอกก็สดใสเข้ามาข้างในก็สดชื่นสมกับเป็นบุญยสถานลานมงคลของพุทธศาสนิกชนคนชาวพุทธได้ทำการก่อสร้างปฏิสังขรณ์มาตามลำดับจนมาถึงยุคของพระครูปลัดโกมินทร์สิริวัฒโนก็ได้สานต่องานของพระเดชพระคุณมาอย่างต่อเนื่องพระเดชพระคุณพระมงคลดีโลกนั้นได้รับความไว้วางใจจากเจ้าคณะพระสังฆาธิการผู้ปกครองให้ดำรงตำแหน่งในการปกครองคณะสงฆ์ปี2509เป็นเจ้าวาดวัดน้อยนพคุณปี2522เป็นพระอุปัชฌาย์ปี2526เป็นเจ้าคณะแขวงดุสิตและปี2556พระเดชพระคุณได้รับการยกขึ้นเป็นเจ้าวาดวัดน้อยนพคุณกิตติมศักดิ์และมอบหมายให้พระครูปลัดโกมินทร์สิริวัฒโนเป็นเจ้าอาวาสวัดน้อยนพคุณบริหารงานการปกครองการศึกษาเผยแผ่สาธารณูปการสาธารณสงเคราะห์ต่อจากพระเดชพระคุณรูปถึงแก่มรณภาพพระเดชพระคุณพระมงคลดีโลกได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเป็นพระครูสัญญาบัตรเทียบผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงชั้นพิเศษในราชดินนามพระครูโสพลปัญญาธรเมื่อปีพุทธศักราช2518และได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญเป็นสามัญปริญญาในราชดินนามพระมงคลดีโลกพระเดชพระคุณพระมงคลดีโลกหลวงปู่ทองปัญญาทโรล่วงเข้าสู่วัยชราเป็นไปตามแห่งธรรมดาแห่งสังขารอนิจจังทุกขังอนัตตาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเตือนให้เราทุกท่านพิจารณาอยู่เนืองๆสิ่งที่เราเลี่ยงไม่พ้นหลีกไม่ได้5ประการด้วยกัน1ชราเราหนีแก่กันไม่ได้2พยาธิเราหนีไข้กันไม่พ้น3มรณะทุกคนต้องตาย
สี่วิปโยคะต้องจากไกลจากของรักห้ากรรมสกตาต้องเป็นไปตามกฎแห่งกรรมเรานี้แก่กันไม่ได้เรานี้ไข้กันไม่พ้นทุกคนต้องตายต้องจากไกลจากของรักต้องเป็นไปตามกฎแห่งกรรมถึงใครดีมีฤทธิ์พิชิตโลกเป็นจอมโจกจักรวาลสถานไหนก็ไม่อาจปราดแรงตั้งแดงชัยต้องอยู่ในธรรมดาทั้งห้านี้พระเดชพระคุณพระมงคลเดลกหลวงปู่ทองปัญญาพระโรได้เป็นไปตามคำสอนในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่แน่ชัดปรากฏแก่เราทุกท่านแล้ววันนี้พระเดชพระคุณเป็นครูเราผู้อยู่เป็นนักเรียนพระเดชพระคุณพระมงคลเดลกได้มีอาการอาพาธได้เข้ารับการรักษาพยาบาลจากคณะแพทย์ภายใต้การถวายกำลังใจทนในบัดดูแลของคณะสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาวัดน้อยนพคุณมาตามลำดับด้วยดีแต่แล้วพระเดชพระคุณก็ได้ถึงแก่มรณภาพละสังขารโดยอาการอันสงบจากพวกเราไปเมื่อวันที่30มกราคมปลายปีพุทธศักราชต้นปีพุทธศักราช2564สิริอายุ95ปี4เดือน15วันพรรษา75สิ่งที่พระเดชพระคุณพระมงคลดิลกได้ฝากไว้ให้กับสาธุชนศิษยานุศิษย์นั้นยังสถิตเตียนแน่นตราตรึงทราบซึ้งอยู่ในความรู้สึกของเราทุกคนทั้งที่เป็นบรรพชิตและเป็นคฤหัสถ์วัดน้อยนพคุณบุญเลิศล้นพระมงคลดิลกปกป้องขวัญอิฐดินทรายไม้ทุกต้นผลสำคัญศาลาอันหลังใหญ่ไม้เก่าการโบสถ์เก่าเอาหินอ่อนประกอบแต่งสร้างเมนให้แข็งแรงแห่งสถานตื่นตีสี่ทำวัดเช้าทุกวันวานสร้างสืบสารสมบัติวัดอารามพระมงคลดิลกปกป้องชาติเทิดทูนศาสตร์กษัตริย์ชัดสยามส่งเสริมวัฒนธรรมความดีงามดำเนินตามประเพณีสีชาติไทยส่งเสริมพระสอนนักเรียนเรียนศึกษาพุทธศาสนาพาเลื่อมใสมอบคุณงานวันเกิดเลิศจิตใจส่งเสริมให้โอกาสผู้ขาดทางพระเนนบ้านนาสู่กรุงมุ่งเรียนรู้อาศัยอยู่รู้ทางธรรมนำสว่างข้าวก้นบาทอุ่นอุ่นบุญมิจังอาศัยสร้างอนาคตบทบาทครองเด็กบ้านป่าเหนืออีสานกลางใต้ได้มาพึ่งใบบุญจึงเบิกบานอันงามพองข้าราชการงานอาชีพประทีปทองสิทธิ์ทั้งของกระจายไปในแผ่นดินพระมงคลดิลกปกครองวัดปฏิบัติเมตตาธรรมนำไม่สิ้นมนต์พิธีสวดแม่นยำประจำจินมีศาสตร์ศิลป์นักปราชญ์มิขาดตอนปาฏิโมกข์เป็นหนึ่งซึ่งสวดแม่นรู้แก่นตำรามาแต่ก่อนอักษรคำบาลีที่บวรสื่อสารสอนถูกต้องคลองการพูดกับใครตรงตรงส่งสาระโดยสัจจะเสียงดังฟังฉาดฉานแต่น้ำใจดังน้ำฟ้ามาเนิ่นนานรักเหมือนลูกเหมือนหลานกันทุกคนหลวงปู่ทองจึงเป็นทองที่เที่ยงแท้ผู้เผยแผ่พุทธธรรมนำกุศลกราบสังขารหลวงปู่ทองทองอำพลพระผู้พ้นโลกกระทำบุญนำไปพระมงคลดิลกปกบุญปกป้องท่านคือทองสมชื่อลือสมัยสร้อยสวรรค์วิมานฟ้าอาอำภัยเมืองแก้วในนิพพานวิมานเทิญเรื่องต่อไปนั่นคณะสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกาวัดน้อยนพคุณได้มีกุศลเจตนาปรารภมีฉันทามติพร้อมเพียงกันตั้งศพพระเดชพระคุณสวดพระอภิธรรมต่อเนื่องเจ็ดคืนด้วยกันโดยสวดในเวลา19นาฬิกานะครับและกำหนดประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวานครบเจ็ดวันการถึงแก่มรณภาพ
ในวันเสาร์ที่7กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564เวลา10นาฬิกาประสงค์10รูปสวดพระพุทธมนต์กันพระทหารเวรส่วนในช่วงเย็น19นาฬิกาประสงค์4รูปสวดพระอภิธรรมตามปกติและจะบำเพ็ญกุศล50วัน100วันไปตามลำดับจะเรียนให้กับพี่น้องสาธุชนศิษยานุศิษย์ได้รับทราบเป็นระยะระยะและในช่วงนั้นจะกำหนดสวดทุกวันอาทิตย์ในเวลา19นาฬิกานะครับสำหรับท่านผู้มีความประสงค์จะเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายท่านเจ้าคุณผู้ถึงแก่มรณภาพสามารถติดต่อจองเป็นเจ้าภาพได้ที่สำนักงานวัดน้อยนพคุณโดยทางวัดน้อยนพคุณนั้นจะได้จัดเตรียมผ้าไตรไทยธรรมอันสมควรแก่สมณบริโภคไว้ให้เรียบพร้อมผู้เป็นเจ้าภาพนำจตุปัจจัยพูดภาษาง่ายๆคือนำเงินมาถวายมามอบแก่วัดอย่างเดียวเท่านั้นนะครับ